ไปที่เมืองทูมาโคเมืองท่าทางด้านตะวันตกของประเทศโคลัมเบียทหารช่วยกันปล่อยเต่ากว่า43ตัวลงสู่ทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะสำหรับเต่าทะเล43ตัวนี้ตกเป็นเหยื่อของการลักลอบค้าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกันมาได้ค่ะในจำนวนนี้มีเต่ามะเฟือง40ตัวส่วนอีก3ตัวเป็นเต่าริดลี่หรือว่าเต่าย่าแปซิฟิกโดยเต่าทั้งหมดถูกปล่อยกลับลงสู่ทะเลอย่างปลอดภัยทางด้านสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ประเมินว่าเต่าริดลี่หรือเต่าย่าแปซิฟิกและเต่ามะเฟืองนับว่าเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน